น้องสาวโบมากมีวิธีแก้ไหมคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการกระทู้เด็ดพันทิปนะครับผมเราพักสมองเราไร้สาระกันมาโอ้ยเฮียติดมาหลายคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมมากระทู้เด็ดนะฮะมาแบบมีสาระกันบ้างกระทู้เด็ดพันทิปเนี่ยนะครับเราก็จะไปนั่งดูปัญหาของชาวบ้านนะครับที่เขาไปตั้งโพสต์ใน www พันทิปนะครับแล้วทางแฟนเพจกระทู้เด็ดเขาหยิบขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นกันใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันนะครับไปเคยน้อยใจในความอ้วนของตัวเองไหมคะเคยครับอันนี้ผมออกตัวเลยผมร้อนตัวมากคือหลายๆคนเนี่ยเห็นว่าผมเนี่ยเคยผอมสมัยเป็นทหารผมเคยน้ำหนักลดไปเหลือ73โลก่อนเป็นทหารเนี่ยน้ำหนัก90แล้วพอเป็นทหารเนี่ยน้ำหนักเหลือ73ก็ภูมิใจอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาแดกเหมือนเดิมขึ้นไปถึง87แล้วตอนเนี้ยกำลังลดอยู่ตอนนี้เหลือ83ปัจจุบันเนี่ยที่ถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยผมเหลือ83ก็มีเครียดครับผมเวลาอ่านคอมเมนต์เนี่ยพี่พิมพ์อ้วนจังเลยพี่พิมพ์อ้วนขึ้นพี่พิมพ์ไปทำอะไรมาอ้วนกูก็แดกอะฮะเดี๋ยวเราไปนั่งดูคอมเมนต์นะครับผมจากทางบ้านกันบ้างนะครับไม่ค่ะเพราะเราเป็นผู้หญิงเอสหน้ายวบอวบหน้าจริงหรือเปล่าจริงวะจริงจริงเคยแต่น้อยใจในความสวยของตัวเองค่ะน้อยใจตัวเองเหลือขนาดตกเป็นถาดความรักมันหนักสมองหลอกอะไรเนี่ยไม่เคยน้อยใจเลยค่ะเคยแต่งงยิ่งอ้วนยิ่งสวยความอ้วนทำอะไรเราไม่ได้เลยมันมากมีอันจะแดกแต่แปลกที่หนักที่หัวคนอื่นอย่าไปน้อยใจเลยอ้วนสวยมีเยอะแยะแค่ทำไมไม่ได้ขอใครแดกนะอยากจะตอบใส่ตรงคอมเมนต์จังเลยครับผมเวลาคนไม่พี่พี่อ้วนจังพี่พี่อ้วนขึ้นทำไมอ้วนจังอ้วนก็ไม่แปลกกูแดกไม่ได้ดมผู้หญิงอ้วนผมชอบนะน่ารักดีออกน่ากอดแน่ผู้ชายอบอุ่นนะครับน้อยใจแล้วทำอะไรไม่ได้แดกแล้วมีความสุขมากกว่าออกกำลังกายนาทีนี้ต้องภูมิใจครับกว่าจะแดกให้อ้วนขนาดนั้นได้หมดไปเยอะนะอ้วนที่เราแต่ไปหนักหัวคนอื่นแปลกจังหอมปากหอมคอนะครับเรื่องน้ำหนักเรื่องความอ้วนเนี่ยต้องบอกเลยว่านานาจิตตังผู้ชายหลายคนไม่ได้ชอบผู้หญิงที่หุ่นดีเสมอไปเฮ้ยกูต้องหุ่นดีกูต้องออกกำลังกายผู้ชายหลายๆคนก็ชอบผู้หญิงอวบอ้วนนิดๆน่ารักน่ารักแต่ในหัวผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ฉันต้องผอมฉันต้องผอมมันก็ไม่ขนาดนั้นกูพูดอย่างนี้ไปเดี๋ยวแฟนกูแดกยับเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีความสุขกับอะไรทำแบบนั้นไปคนเราเกิดมาครั้งเดียวใช้ชีวิตให้คุ้มแต่ไม่ได้แดกสะบัดจนไม่สนใจอะไรเลยนะครับที่เป็นห่วงเนี่ยไม่ได้เป็นห่วงว่าแบบเฮ้ยใช้ชีวิตไม่คุ้มแต่กูเป็นห่วงว่ามึงจะป่วยจะเป็นโรคแม่ผมเนี่ยด่าผมตลอดผมชอบกินน้ำอัดลมไงกลัวจะเป็นเบาหวานตัดแขนตัดขาทิ้งอะไรแบบนี้ไปกันต่อเพื่อนๆนะผู้หญิงตกหลุมรักผู้ชายเพราะอะไรมากที่สุดครับพวกมึงเข้ามาอ่านเลยนะนะครับผมและทำตัวให้ผู้หญิงตกหลุมรักนะฮะแพ้ความดีเสมอต้นเสมอปลายรักเดียวใจเดียวไม่เจ้าชู้ทัศนคติเดียวกันและยิ่งถูกสเปคได้ใจไปเต็มๆนะครับผมนี่เป็นแนวแบบว่าความคิดเหมือนกันนะครับทำงานเก่งงานที่ทำได้เงินเยอะเท่ากับรวยค่ะหลายอย่างประกอบกันเป็นผู้นำซื่อสัตย์รักครอบครัวมีความคิดและทัศนคติที่ดีแค่รวยจุดๆๆก็เข้าไปแล้วครึ่งลำค่ะมือสวยค่ะจริงเหรออย่างผมนี่เป็นผู้ชายมือสวยไหมครับทุกทีมือสวยไหมฮะคนเหี้ยเลยสัตว์นิสัยดีรักสัตว์รวยใหญ่ความเป็นธรรมชาติอยู่ด้วยแล้วสบายใจขยันค่ะขยันเย่นะลึกเป็นคนเข้าอกเข้าใจผู้หญิงแบบลึกซึ้งนะหัวใหญ่ค่ะผู้ชายพอเรามาเห็นคอมเมนต์แบบนี้เราจะได้รู้เราจะได้ทำตัวกันถูกมันไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตาว่ะเพื่อนๆนี่เรื่องจริงนะมันอยู่ที่ทัศนคติด้วยมุมมองการแก้ปัญหาอะไรต่างๆผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้มองผู้ชายที่ฐานะอย่างเดียวมันก็มีครับบางส่วนที่ผู้หญิงเขาอยากได้พูดตรงนะไม่อยากลำบากอยากได้ผัวรวยแต่ก็ต้องดูโปรไฟล์ตัวเองด้วยนะคะคุณสาวๆที่ผมบอกก่อนเลยนะ
พราะฉะนั้นทำตัวให้ดูดีทำตัวให้มีคุณค่าทัศนคติดีมีชัยไปกว่าครึ่งเรื่องหน้าตาเนี่ยอันดับ2ก็ได้ไปกันต่อครับผมใครเคยกำจัดเมียน้อยสำเร็จบ้างคะรบกวนขอวิธีกำจัดเมียน้อยหน่อยค่ะเย็ดแค่เลิกกับผัวแล้วหาใหม่ให้ดีและใหญ่กว่าเดิมเท่ากับได้กำจัดทั้งเมียน้อยและผัวเหี้ยค่ะทำไมต้องจัดการมันด้วยหาวิธีหาผัวใหม่ดีกว่าไม่กำจัดอยากไปก็ไปเงินทุกอย่างอยู่ที่กูมึงไปดิมีแต่หำดูดิใครจะเอามึงเป็นเราไม่กำจัดค่ะเมียน้อยเนี่ยจัดการผัวก่อนค่ะเพราะยังไงเนี่ยคนเคยมีมันก็หามีไปเรื่อยวันยังค่ำไม่รู้จักพอทำสวยแล้วหาผัวใหม่ดีๆเยอะแยะค่ะนะครับมุมสาวๆนะฮะให้ผัวมีเมียอีก12คนครับไม่น้อยเลยล่ะนะครับเรื่องในมุ้งเรื่องในครอบครัวนะครับผมจริงๆผมไม่ต้องพูดอะไรแล้วเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมเรื่องรักเดียวใจเดียวมันไม่ต้องถึงขั้นแต่งงานมีชีวิตคู่อะไรหรอกแค่แบบตอนเนี้ยที่คบแล้วก็รักกันอยู่เนี่ยนะครับผมหรือได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนรักเป็นแฟนกันเนี่ยไม่นองใจไม่มีกิ๊กกึ๊กก็น่าจะเพียงพอแล้วไหมอันนี้ผมต้องบอกว่ามันต้องสองมุมมองสองความคิดเลยทั้งฝ่ายเราเฮ้ยเรามีแฟนอยู่แล้วก็ต้องซื่อสัตย์กับอีกจุดหนึ่งคือเฮ้ยเขามีเจ้าของอยู่แล้วเราก็ไม่ควรไปยุ่งถูกไหมฮะมันต้องสองมุมมองเลยไม่ใช่แค่มุมมองเดียวนะครับไปกันต่อฮะน้องสาวโบมากมีวิธีแก้ไหมคะ จริงปะเนี่ยเขาพอโพสถามในพันทิปหรอนั่นแค่โบแต่นี่ตันมากเครียด ทายอินหรือเปล่าขมิดหมีวันละ20รอบหรือไม่ได้ผลก็รีแพ้หมีด่วนจริงหรอนั่นขมิดอย่างนี้หรอได้หรอรถไฟเข้าไปวนได้ไหมถ้าวนได้รีแพ้เถอะสงสารนึกภาพไม่ออกอ่ะน่าจะมีภาพประกอบนะครับหยุดล้านสักครึ่งปีไม่รู้จะได้ผลไหมครับแล้วโบมากขนาดไหนมันต้องมีภาพประกอบถึงจะบอกถูกเนี่ยเห็นไหมผู้ชายอย่างเราๆเนี่ยนะครับผมอยากจะช่วยผู้หญิงนะฮะแต่ว่าแหมมันไม่เห็นภาพนะครับเพื่อนๆฮะถ้าเธอคือเหวฉันก็คงเป็นยอดมนุษย์เพราะตกเหวไม่ตาย ชอบอันนี้อันนี้ผมไม่รู้จะออกความคิดเห็นยังไงคือผมก็ไม่ใช่ผู้หญิงนึกออกไหมผมไม่รู้เรื่องอะไรแบบเนี้ยวิธีการทำวิธีการแก้ไอ้ผมเลือกอะไรมาให้กูเนี่ย นี่มึงเลือกเอาหาใช่ไหมเนี่ยคือผมก็ไม่รู้อะครับว่าแบบเขามีวิธีขมิบหรือว่าไปโรงพยาบาลคลินิกอะไรยังไงคือผมไม่รู้ไปทำอะไรมาหนึ่งบอกว่าคุณหมอคะคือจิมมี่ฉันมันฉันโบว์อะค่ะเฮ้ยแล้วคุณไปทำมีท่าไหนมันถึงได้โบว์อะทำหลายท่าเลยค่ะไปกันต่อเพื่อนแฟนให้วิดีโอคอลแบบไม่ต้องใส่เสื้อผ้าเราควรทำตามเขาขอดีหรือเปล่าคะบอกไปถ้าอยากดูมาดูที่ห้องตัวต่อตัวเสื้อผ้าไม่เกี่ยวคนละชิ้นไปบอกไป300ทูเติมเงินไม่ปิดจุก800ปล่อยหมดสั่งได้ห้าเชียร์ไอ้สัตว์จ่ายประจำสินะผมเข้าใจเลยพี่หารายได้ไปด้วยช่างไร้การบอกไปไม่อยากคออยากล่อพี่มากกว่าเย้ทำค่ะขนาดไม่ใช่แฟนเรายังทำเลย จริงปะเนี่ยไอ้บ้าเกิดแคปไว้แบ็คเมย์จะทำไงอ่ะโอ้นี่มีประโยชน์คอมเมนต์คนนี้นะครับสาวๆผมจะบอกอะไรให้หลายครั้งครับที่มีคนทัก Facebook มาปรึกษาผมเรื่องประมาณนี้เลยคือวิดีโอคอลแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็เข้าใจแหละรักออนไลน์แล้วก็เหมือนทำนองว่าทะเลาะแล้วเลิกลากันไปฝ่ายชายก็ข่มขู่คือฝ่ายหญิงน่ะหมดใจไปแล้วแต่ว่าฝ่ายชายข่มขู่ว่าเฮ้ยถ้ามึงเลิกกับกูเนี่ยกูจะปล่อยคลิปผู้หญิงมีแต่เสียกับเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะทำอะไรให้สติอยู่เหนือทุกสิ่งให้นึกถึงคำผมไว้เลยครับเฮ้ยอนาคตมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ผู้ชายคนนี้เราไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนเราก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปกป้องตัวเองไว้ก่อนใบเบี่ยงไปเลยตัวเองเขาไม่อยากทำอ่ะตัวเองไม่เอาใบเบี่ยงหาวิธีการพูดไปผมมองว่าผู้ชายที่บอกให้ผู้หญิงทำแบบเนี้ยเห็นแก่ตัวมึงคิดอะไรอยู่ในหัวผู้หญิงเขาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ารักกันจริงผู้ชายก็อย่าทำแบบนี้คือกูไม่รู้แหละมึงไปอยู่ด้วยกันมึงไปทำอะไรกูไม่รู้แต่เรื่องวิดีโอคอลเนี่ยนี่ขอเลยเพราะผมก็เคยแบบผ่านจุดนั้นมาเนาะเอาจริง
ไปกันต่อครับผมทำไมคนเราถึงทนดูแฟนเก่ารักกับคนอื่นไม่ได้เด็ดอันนี้เด็ดนะครับไม่ใช่ทนดูไม่ได้แต่จะไม่เสียเวลาดูเอาเวลาไปหาคนใหม่ดีกว่าเสนียดชีวิตจะได้ดีกว่ากูไม่ได้ดิปากที่เคยจูบก็เคยเลียกูมาก่อนเย็ดปล่อยเหี้ยกับเหี้ยรักกันอีเพราะคุณยังรักเขาอยู่ถ้าคุณหมดรักเขาแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกเฉยๆเหมือนเราเจอก็เฉยๆเห็นมันมากับเมียกับลูกก็เฉยๆแถมยกมือไหว้มันอีกไม่มีใครเขาทนดูความอับปีได้หรอกจริงๆโดยเฉพาะกับคนที่มันบอกว่าแค่น้องที่ทำงานยัดโตเจ็บแทนอ่ะนะครับก็มึงรักมันอยู่ไงมึงเลยรับไม่ได้ที่เห็นมันมีความสุขอ่ะจบข่าวจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจนะครับแล้วก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วคนที่แม่งบอกว่าเฮ้ยเลิกกันแล้วยังเป็นเพื่อนกันได้แม่งโคตรเก่งเลยนะแม่งโคตรเก่งเลยแม่งเก่งชิบหายเลยคือมึงสามารถแบบมองเขาเป็นเพื่อนอีกครั้งหนึ่งมึงเก่งมากนะผมแบบยกนิ้วให้เลยผมเนี่ยเป็นคนผ่านอ่ะผมขออนุญาตบอกเพื่อนๆตรงๆเลยไม่รู้ว่าเหมือนใครหรือเปล่านะครับขออนุญาตพูดตรงๆผมเลิกกับแฟนเก่าปุ๊บผมบล็อกเจอหน้าไม่ทักเดินผ่านไม่สนทำเหมือนคนไม่รู้จักเพราะว่าอะไรไม่ใช่ว่ายังรักหรืออยู่ไม่ใช่อะไรครับมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยทุกอย่างมันจบไปแล้วมันผ่านแล้วมันก็จบไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เขามีคนใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยจะบอกว่าไม่รับรู้ไม่สนใจเลยมันก็เหมือนว่าเฮ้ยมึงยังรักเขาอยู่สิมึงก็เลยแบบว่าทำเป็นไม่สนใจไม่ใช่ครับแค่เราไม่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นเราไม่ต้องรับรู้เราไม่ต้องสนใจและเราก็ไม่รู้สึกอะไรผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีกับคนปัจจุบันของเราและแฟนใหม่ของเขาด้วยแล้วแต่มุมมองเลยเรื่องแบบนี้นะครับผมเป็นคนแบบนี้เลิกคือบล็อกคือคนที่ไม่รู้จักกันไปกันต่อครับผมใครขี้เกียจตัดเล็บเหมือนผมบ้างจะยาวเลยบ่อยๆนักหนาตัดแทบทุกอาทิตย์เลยไอ้อย่างอื่นเนี่ยอยากให้ยาวหรอไม่ยาวแม่งเอ้ยเราไม่ชอบตัดมากกว่าชอบยาวๆอะไรอ่ะเล็บขนาดเล็บยังขี้เกียจตัดเรื่องอื่นคงไม่ต้องพูดถึงอยากตัดให้เหลือสัก7นิ้วอ่ะ9นิ้วยาวเกินเล็บใช่ไหมพูดถึงเล็บอยู่แหละเออจริงยิ่งตัดบ่อยยิ่งยาวเร็วจะรีบยาวไปไหนเนี่ยตัดเมื่อวานวันนี้ยาวจนฟอนเล็บได้แล้วบ้าบอตัดทำไมเหรอตัดดูกลางหรือเปล่าอย่างอื่นนี่หมายถึงอะไรคะเส้นผมเหรอขนตาครับแล้วกูต้องแสดงความคิดเห็นยังไงกระทู้เงี้ยมันนั่นแหละเล็บยาวก็ตัดอีอะผมเป็นคนขี้รำคาญมากเลยนะครับเล็บยาวนิดนึงเนี่ยผมตัดเล็บแล้วเป็นคนไม่ค่อยอยากไว้เล็บยาวมันสกปรกเล็บมันดำไปต่อฮะแฟนโดนที่กั้น BTS หนีบใครอักเสบสามารถเรียกร้องอะไรได้ไหมคะต้องขอดูภาพประกอบสำนวนก่อน มึงไปทำอีท่าไหนวะใครถึงโดนหนีบยังไงอะมันเข้ายังไงอะถึงโดนหนีบใครได้อะถ้าเคยใช้ BTS ประจำโดนทุกคนแหละครับแต่ผมไม่ถึงแตกคือตรงบัตรใช่ไหมตรงแปะบัตรใช่ไหมจริงหรอมันโดนหนีบใครได้ด้วยเหรอผมแค่โดนดีดนะครับไม่ถึงกันหนีบจริงอะเรียกร้องขอผ่านชิมิเลยค่ะ ไม่ใช่ฟังแล้วก็ตลกแต่เอาจริงเมื่อไหร่แม่งจะปรับปรุงแก้ไขกันนะอ่านบัตรแล้วก็ดีเลย์เสียจังหวะเดินมากๆโดนหนีบก็เจ็บอีฮาคุณภาพชีวิตดีๆของคนกรุงเทพจริงหรอคือผมมาใช้บริการ BTS น้อยมากครับเพราะว่าตัวเองบ้านไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเนาะไม่ค่อยขึ้น BTS สักเท่าไหร่แต่เท่าที่จำได้เนี่ยแตะเปิดแตะเดี๋ยวนะแตะรอดีเลย์ปึ๊บเปิดก็เดินผ่านปิดก็แค่นั้นไม่ใช่หรอจริงหรออันนี้ผมไม่รู้ไงไม่เคยเจอกับตัวไม่รู้จะเอาความคิดเห็นยังไงก็เรียกร้องได้ไหมไม่น่าได้ก็หาอะไรปิดมันต้องยังไงวะมันต้องยังไงอะผมไม่รู้อ่ะเนี่ยพวกเพื่อนคอมเมนต์ดินี่ผมไม่รู้จริงว่ะอ่ะไปกระทู้สุดท้ายครับทะเลาะกับแฟนเพราะเราเป็นติ่งเกาหลีปัญหาความรักการเป็นติ่งที่ดีเนี่ยต้องไม่แสดงออกจนเป็นที่น่าหมั่นไส้ของคนรอบข้างคำว่าทำอะไรก็ได้ไม่หนักหัวใครไม่มีจริงเพราะเหตุการณ์ที่วัยรุ่นแทงกันตายเพราะส่วนมากมาจากคำว่าไม่ได้หนักหัวใครอันนี้ยกตัวอย่างแฟนผมก็เป็นไม่เห็นต้องทะเลาะเลยแฟนเปิดเพลงเกาหลีหนังเกาหลีให้ดูผมยังดูเลยผมฟังเพลงล็อกนะยังต้องหยุดเพลงเพื่อมาฟังกับแฟนเลยวงเล็บเอาใจใส่กลัวเขาจะน้อยใจพอผมเปิดกันโรสให้แฟนฟังแฟนยังร้องตามเลยแฟนบอกมันสนุกดีมันมากนะครับนี่เป็นแนวคู่รักที่เข้าใจกันนะครับเราก็เป็นญี่ปุ่นน่ะติ่ง AV แบบขั้นสุดเดียว
ันนั้นผมก็เป็นนะผมก็ทะเลาะกับแฟนครับเพราะผมไปติ่งโคโยตี้ผมเคยทะเลาะกับแฟนเพราะแฟนเปิดไม่ติดแถมยังไม่เย็นอีกด้วยพัดลมหรือเปล่าเรามาพูดเรื่องติ่งเกาหลีกันบ้างนะครับผมอันนี้แบบแนววัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยนะติ่งเกาหลีเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ชื่นชอบเกี่ยวอะไรกับเกาหลีใช่ไหมคือผมมาเป็นคนชอบแบ็คพิงค์นะเอาจริงๆชอบแบ็คพิงค์มากแต่ว่าพูดตรงๆเลยนะด้วยเรามีแฟนคือมันมีช่วงหนึ่งที่คือผมอะไม่รู้จักแบ็คพิงค์เลยแล้วเจนอะเปิดเพลงแบ็คพิงค์ส่วนตัวก็เลยแบบถามวงอะไรกับผมแบ็คพิงค์แล้วก็เลยมานั่งดูในอินเทอร์เน็ตแบ็คพิงค์ช่วงนู้นเลยแบ็คพิงค์แบบยังไม่ค่อยดังมากก็เปิดฟังเพลงเขาดีนะแบบบีทดีจังเลยเรามุมมองผู้ชายเราก็ฟังบีทโอ้ยเฮ้ยเกาหลีบีทแม่งเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยท่อนแรปลิซ่าเจนนี่แม่งดีว่ะแบบเฮ้ยมันลงตัวมากเลยอะไรเงี้ยเรามองมุมนั้นเว้ยหลังจากนั้นเนี่ยหน้าฟีด YouTube ผมเนี่ยก็จะมีแต่อะไรเกี่ยวกับแบ็คพิงค์อ่ะนึกออกมั้ยลิซ่าเต้นที่แบบว่าดูวิดีโอ MV ครั้งเดียวแล้วก็เต้นตามได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็เกี่ยวอะไรกับลิซ่าขึ้นมาเยอะมากจนวันนึงเนี่ยเหมือนเจนเขาไม่พอใจเริ่มแบบผมดูลิซ่าเยอะอะไรเงี้ยก็พูดคุยกันครับก็พูดคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจผมว่าถ้าสมมติว่ามีแฟนอยู่แล้วมันก็ต้องควบคุมอะไรที่มันไม่มากจนเกินไปคือเราก็ต้องเกรงใจแฟนด้วยถ้าเราคุยกับแฟนแล้วแฟนเราไม่โอเคเฮ้ยมันเกินไปว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือยกตัวอย่างแบบมึงไม่ต้องอะไรมากหรอกมึงเหมือนมึงสนใจผู้หญิงที่เป็นแฟนมึงอ่ะเขาก็มีสิทธิ์น้อยใจถูกแล้วครับเขาก็ต้องคิดแบบเฮ้ยอะไรวะทำไมวันๆหมกมุ่นแต่สิ่งๆนั้นโดยที่ไม่สนใจเราเลยมันเรื่องปกติครับเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องนะครับอยู่กับแฟนเราก็ต้องนิดนึงไอ้คือมึงจะไปตามใครมันก็ต้องแบบดูเวลาดูแฟนตัวเองด้วยคนข้างกายสำคัญที่สุดนี่ผมฝากไว้เลยนะหลายๆคนประสบปัญหานี้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดครับของกระทู้เด็ดพันทิปนะฮะวันนี้ยาวหน่อยนะครับผมหลายกระทู้เลยนะฮะมีทั้งสาระนะไร้สาระทะลึ่งโปกฮาเยอะแยะถ้าท่านชื่นชอบฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ช่องที่ไม่ได้ลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับ